สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะโฟกัสในเรื่องของการปักกิ่งนะครับก็คือในเรื่องของการปักชำนะครับจะเป็นกิ่งของต้นเพรมหน้าครับผมซึ่งจะมีคำถามอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าเราปักชำกิ่งที่มีขนาดประมาณนี้นะครับที่มีขนาดประมาณนี้อีก3ปีข้างหน้านะครับ3ปี4ปีข้างหน้าต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับก็จะประมาณนิ้วก้อยนะครับที่จะทำการปักชำวันนี้ครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่ากิ่งที่ทำการปักชำขนาดนี้มันจะมีขนาดประมาณไหนในอีก3ปีข้างหน้านะครับก็ประมาณนะครับย้ำนะครับประมาณเพราะว่าบางทีมันก็ไม่แน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างครับในเรื่องพื้นที่ที่เราทำการปลูกไม่ว่าจะเป็น เรื่องดินเรื่องแสงนะครับและปัจจัยอื่นๆครับก่อนที่จะพาพวกเราไปดูต้นตัวอย่างครับผมขออนุญาตปักชำให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมด้วยกันนะครับว่าถ้าผมไม่ปักชำตอนนี้นะครับอีกไม่นานก็จะมืดแล้วนะครับบังเอิญว่าตอนนี้ก็ฝนตกอีกซะด้วยนะครับถ้าช้ากว่านี้ก็คงจะถ่ายคลิปก็คงจะไม่ทันนะครับThank you.
ปักชำกันง่ายๆนะครับถ้าขยันหน่อยก็ริดใบออกด้วยก็ดีนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับพอดีว่ามีกิ่งที่ผมได้มาปักชำอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามันแตกใบออกมาหรือเปล่าครับตอนนี้ก็แตกใบแล้วนะครับก็มีบ้างนะครับที่ไม่รอดนะครับแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะครับเพราะว่าเพลมหน้าเนี่ยมันติดง่ายมากเลยนะครับครับแตกใบหมดแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนสมาชิกที่เป็นมือใหม่นะครับให้มีแรงบันดาลใจในการที่จะเพิ่มวัตถุดิบในอนาคตนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมต้นที่มีอายุ3ปีกว่านะครับว่ามันมีขนาดไหนนะครับเราไปชมกันเลยนะครับครับและนี่คือต้นที่ผมได้ทำการปลูกไว้ลงดินเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ3ปีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับว่ามันมีขนาดไหนนะครับนี่คือต้นมันนะครับตอนนี้ก็เลยหัวผมไปแล้วนะฮะที่นี่ก็จะรกๆไปหน่อยนะครับเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับก็เลยดูรกมากเลยนะครับตอนนี้ครับก็เดี๋ยวผมเทียบกับมือของผมเลยนะฮะก็ใหญ่กว่าแขนผมนิดนึงนะครับอายุ3ปีกว่าครับผมเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับครับอีกต้นนะครับแต่ว่าต้นนี้ผมเขียงไปแล้วนะครับอายุก็3ปีกว่าเช่นกันครับที่ผมเขียงไว้นะครับผมอยากจะได้กิ่ง2กิ่งเองนะฮะก็คือกิ่งซ้ายแล้วก็กิ่งขวานะฮะแต่ว่ามันออกแค่ข้างเดียวนะครับฝั่งนี้ก็รู้สึกว่ามัน
ตายไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็เลี้ยงไว้กิ่งเดียวก็พอนะก็คือกิ่งนี้ครับผมก่อนหน้านี้ครับกิ่งนี้ก็จะโดนไก่มาเหยียบนะฮะก็เลยทำให้กิ่งตรงนี้มันหักไปนะครับในช่วงเต้านะครับจากนั้นผมก็ได้ทำการมัดเชือกไว้ตอนนี้ก็คิดว่าคงจะหายดีแล้วนะครับยังมีอีกหลายต้นนะครับแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างให้ดู2ต้นนี้ก่อนนะครับครับก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมด้วยครับผมสวัสดีครับ